ดูกราภิกษุทั้งหลายก็ปีติมีอามิตรเป็นฉไนกามคุณห้าเหล่านี้กามคุณห้าเป็นฉไนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรส ที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโพธพภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้แหลปีติ เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เราเรียกว่าปีติมีอามิตรก็ปีติไม่มีอามิตรเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิโต วิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ นี้เราเรียกว่าปีติไม่มีอามิตรดูการัิภิุษุทั้งหลายก็ปีติไม่มีอามิตรกว่าปีติไม่มีอามิตรเป็นฉะไหนปีติที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุขีนาศพผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะ จากโทสะจากโมหะนี้เราเรียกว,รกว่าปีติไม่มีอามิตรกว่าปีติไม่มีอามิตรดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สุขมีอามิตรเป็นไหนกามคุณห้าเหล่านี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุ เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโพธิพที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัด กามคุณห้าเหล่านี้แหลสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้นี้เราเรียกว่าสุขมีอามิตรก็สุขไม่มีอามิตรเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอคุศรลธรรมบรรลุปธมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยะฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี้เราเรียกว,รก,รกว่าสุขไม่มีอามิตรก็สุขไม่มีอามิตรกว่าสุขไม่มีอามิตรเป็นฉไนสุขขสมนัตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุขีนาศพผู้พิจารณาเห็นจิต ซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะนี้เราเรีย,กว,ยกว่าสุขไม่มีอามิตรกว่าสุขไม่มีอามิตรดูกระพิกษุทั้งหลายก็อุเบกขามีอามิตรเป็นชไหนกามคุณห้าเหล่านี้คือ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโพธพภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปราถนาน้าใคร่น่าพอใจน่ารัก ชักให้ใครชวนให้กำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้แหลอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เราเรียกว่าอุเบกขามีอามิตรก็อุเบกขาไม่มีอามิตรเป็นไน ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตร ก็อุเบกขาไม่มีอามิ t h กว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรเป็นไนอุเบกขาเกิดขึ้นแก่ภิกษุขีนาศพผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะนี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตร กว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรดูกระภิกษุทั้งหลายก็วิโมกมีอามิตรเป็นฉไนวิโมกที่ปฏิสังยุตด้วยรูปชื่อว่าวิโมกมีอามิตรก็วิโมกไม่มีอามิตรเป็นฉไน วิโมกที่ไม่ปฏิสังยุตด้วยรูปชื่อว่าวิโมกไม่มีอามิตรก็วิโมกไม่มีอามิตรกว่าวิโมกไม่มีอามิตรเป็นฉไฉวิโมกเกิดขึ้นแก่ภิกษุขีณาศพผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะ ห oh นี้เราเรียกว่าวิโมไม่มีอามิตรกว่าวิโมไม่มีอามิตร